สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นอีกคนที่หลายๆคนอาจพอได้ยินชื่อมาบ้างสำหรับตลกดังตู่ตาหวานเชิญยิ้มที่ต้องเจอมรสุมหนักชีวิตไร้งาน3ปีนำซ้ำเมียป่วยโรคร้ายมะเร็งสมองโดยงานนี้ทางด้านตู่ตาหวานเชิญยิ้มก็ได้อัปเดตชีวิตปัจจุบันหลังเจอวิกฤตพิษโควิด-19 ทำให้ไม่มีเวทีแสดงนานถึง3ปีภรรยาคู่ชีวิตก็มาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและมะเร็งสมองอีกทั้งยังเป็นจุดตรงที่หมอผ่าตัดไม่ได้ถ้าผ่าตัดนั่นก็หมายถึงชีวิตทันทีได้แต่รอปาฏิหาริย์เพื่อจะนำไปรักษาหมอแบบแผนโบราณดูแต่ก็ขาดเครื่องปัจจัยและก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อสุดยื้อเมียตลกดังภรรยาตู่ตาหวานหลังป่วยโรคร้ายล่าสุดเสียชีวิตแล้วโดยทางตู่ตาหวานก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเธอคือนางฟ้าของฉันนะไปอยู่บนสวรรค์เป็นนางฟ้านะเพราะเธอชอบสวดมนต์ตั้งแต่เป็นสาวเธอไม่เคยทำบาปเลยเธอซื่อสัตย์ต่อครอบครัวมาตลอดชีวิตฉันทำตามเธอบอกนะไม่โพสต์ภาพสีขาวดำเธอชอบสีสวยกราบเรียนเชิญผู้สูงเกียรติที่เคารพถ้าหากท่านไม่ติดภาระสำคัญหรือถ้าว่างจริงๆจากเวลาอันมีค่าของทุกๆท่านเชิญรดน้ำนางสาวปูสามินีชูใจส่วนเลยวันแรกศาลาใหญ่ติดเมนที่วัดใหม่ประดิษฐารามติดกับโรงพยาบาลนครชัยศรีกราบขออภัยที่ไม่อาจสามารถมาเชิญด้วยตัวเองได้ครับกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านเมตตาตู่ตาหวานสามีกตัญญูต่อภรรยาที่แสนดีที่สุดครับต้องบอกว่าทำเอาตื้นตันใจเมื่ออดีตนายกสมาคมตลกอย่างถั่วและเชิญยิ้มไม่ถือตัวกวาดพื้นงานศพเมียตลกดังตู่ตาหวานจนโซเชียลน้ำตาซึมสวดพระอภิธรรมวันแรกให้นางฟ้าแห่งดวงใจฉันไม่นึกไม่ฝันว่าหัวหน้าคณะฉันมาช่วยกวาดพื้นให้เธอนะเธอต้องไปแบบภูมิใจนะถั่วและเชิญยิ้มกวาดพื้นบริการให้แล้วขอบคุณที่มารายงานจากทีนิวส์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ